hi guys welcome back I'm Ms. Pasha. in this video i'm going to show you guys how to make chocolate covered strawberries as you know valentine's day is coming up and chocolate covered strawberries seems to be the perfect gift for loved ones friends and family and it usually costs about $1.50 to $2 a piece and it could go crazy expensive and if you make this on your own you will save tons of money and this is a f o o d p r o o f recipe and you can't go wrong with this สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะอนจะมาสาธิตวิธีการทำช็อกโกแลตเ o ้กสตอเบอร์รี่นะคะหรือว่า c ็อกโกแลตเคลืคอบสตรอเบอร์รี่นะคะที่ไม่ได้ยากต่อการทำเลยแล้วก็เพอร์เฟมากนะคะสำหรับช่วงวันวนทาเลนไทน์ที่จะถึงค่ะ p e r ร์เฟสำหรับครอบครัวนะคะเพื่อนหรือคนที่เรารักนะคะ ปกติแล้วเนี่ยจะราคาสูงมากในช่วงวันวาเวลนไทน์นะคะแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยจะประหยัดเงินมากๆเลยค่ะแล้วเราก็สามารถจะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมค่ะ Ingredients fresh strawberry strawberry สด good quality chocolate you can use bittersweet chocolate milk chocolate semi sweet chocolate anything will work fine chocolate คุณภาพดีนะคะ bittersweet chocolate milk chocolate ทุกอย่างได้หมดค่ะ vegetable oil or vegetable shortening เนยขาวนะคะหรือว่าน้ำมันพืช and you also gonna need a toothpick แล้วก็ต้องการไม้จิ้มฟันด้วยนะคะ so the first step you are going to wash your strawberry and make sure it's completely dry อย่างแรกนะคะสิ่งที่ควรทำก็คือการล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะจนให้เขาแห้งสนิทนะคะไม่งั้นเนี่ยช็อกโกแลตของเราจะไม่ติดคะ่ะ and here I'm going to insert my toothpick inside the strawberry so it's easier to dip in a chocolate ต่อมานะคะใช้มาจิ้มฟันเนี่ยเสียบลงไปในสตรอเบอรี่อย่างนี้นะคะเพราะว่าจะง่ายต่อการจุ่มในช็อกโกแลตค่ะ And for the chocolate I'm going to temper my chocolate first into a heat proof bowl I'm going to add about two cups of chocolate and I'm going to leave about a half cups of um, chocolate on the side as well We are going to put that on a double boiler and make sure you water it simmer ต่อมานะคะสำหรับช็อกโกแลตเนี่ยเราต้องทำการเทมเปอร์ก่อนนะคะก็คือทำการละลายของเขานะคะ ละลายเนี่ยไม่ใช่ว่าไปทําให้ละลายก็ใช้ได้เลยนะคะอุณหภูมิต้องได้นะคะไม่งั้นเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยจะไม่แข็งตัวนะคะเวลาเราทําออกมาแล้วก็จะละลายนะคะเหลวไม่สวยงามนะคะจะไม่สแนปนะคะเราทําใส่ถ้วยนะคะที่ทนต่อความร้อนลินนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปก่อน2ถ้วยตวงแล้วพักทิ้งไว้อีกครึ่งถ้วยตวงไว,ตวง้ตอนหลังนะคะวางเนี่ยบนเตานะคะที่เป็นหม้อตุ๋นอย่างนี้นะคะที่ดับเบิลบอยเลอร จนอุณหภูมิได้นะคะประมาณ46-49องศาเซลเซียสนะคะ We are going to bring that to about 115 degrees to 120 degrees Fahrenheit and when you reach that step you are going to turn off the heat and take that out from the stove ถ้าได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วนะคะก็ปิดไฟนะคะแล้วก็เอาออกมาวางข้างนอกนะคะ แล้วก็หลังจากที่ได้เนี่ยช็อกโกแลตก็จะละลายอย่างนี้นะคะแต่อุณภูมิเนี่ยก็ยังร้อนอยู่ไม่ใช่จะจุ่มช็อกโกแลตเอ่อจุ่มสตอเบอรี่ลงไปได้เลยนะคะใส่อีกครึ่งถ้วยนะคะที่เราพักทิ้งไว้ลงไปคะ่ะ and I'm going to add my other half cups of chocolate in there and just stir them together and you as you can see your chocolate will turn to be a super shiny glossy and beautiful อย่างที่เห็นนะคะช็อกโกแลตเนี่ยจะเงามากๆเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ we are going to bring that down to about 88 degrees Fahrenheit and that means your chocolate it's warm enough to dip anything in there ต่อมานะคะช็อกโกแลตเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วคนนะคะอุณหภูมิที่ควรจะได้นะคะสำหรับการจุ่มอะไรทั้งหมดเลยนะคะประมาณ31องศาเซลเซียสนะคะถึง32นะคะหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนคะ่ะ and you also can do this in a microwave and here with the heat proof um, bowl cups I add my white chocolate but white chocolate seems to be harder to t e m p e r and sometimes it gets a little thick so I also w i l l add a little bit of shortening And we are going to put that in the microwave you are going to do it for a 15 second stir s 15 second stir s 10 second stir s for about four time s until you reach about 115 degrees Fahrenheit ต่อมานะคะไวช็อกแลตเนี่ยยากที่จะทำการละลายนะคะแล้วบางทีจะข้นมากเกินไปให้ใส่ชอตติ่งนะคะหรือเนยขาวเนี่ยนะคะหรือน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะใส่ในไมโครเวฟก็ได้นะคะ 15วินาทีคนสิวินาทีคนทำประมาณ3-4ครั้งนะคะจนได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะก็คือ,อประมาณ115นะคะก็ทำเหมือนเต็ปเดิมเลยนะคะเหมือนอย่างงั้นใส่ช็อกโกแลตลงไปจนได้อุณหภูมิที่ต้องการะคะ่ะ and after your um, chocolate is completely warm you get to the right temperature you are going to dip your strawberry in there and make sure you remove the um, extra chocolate ต่อมานะคะช็อกโกแลตที่เราได้เนี่ย And you're going to put that on a parchment paper, a wax paper, but, um, by using a toothpick, it's easier to use so you won't have any flat surface on the, on the back. I'm going to, like, just put it on the styrofoam board. And you also if you want to decorate it with some white chocolate you are going to need a piping bag and just add a couple of tablespoons of white chocolate in there snip off like the tip make sure it's super tiny ต่อมานะคะหลังจากที่จุ่มช็อกโกแลตเนี่ยก็เอาไปเสียบไว้บนโฟมนะคะจะได้ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่แบนนะคะแล้วถ้าอยากจะตกแต่งอย่างนี้นะคะใส่ใส่ในแพ็ปพ g b ปิ้งแบกนะคะช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ตัดให้เป็นรูเล็กๆนะคะแล้วก็บีบตกแต่งอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ไปปักทิ้งไว้เหมือนเดิมนะคะ And you can also go as crazy as you want. You can go as fancy as you want. Just dip any type of chocolate in there. You can add color or um, any design that you want, and just go crazy about it. ต่อมานะคะก็จุ่มช็อกโกแลตอะไรได,ได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นแคนดี้เมลจะเป็นสีอะไรก็ได้ตามใจชอบนะคะแล้วก็เสียบอย่างที่เห็น and make sure your chocolate is completely dry and cool and you are going to put that into a fridge and let it sit and make sure you c your chocolate it sit and perfect um, inside the fridge for about 30 minutes หลังจากทุกอย่างเสร็จนะคะก็ใส่ลงไปในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาที ซอฟต์บิชช็อกแลตของเราก็เสร็จเพอร์เฟกอย่างที่เห็นนะคะก็จัดตกแต่งใส่จานได้ตามใจชอบการที่เทมเปอร์ช็อกแลตนะคะจะทําให้ช็อกแลตเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยจะไม่ละลายในมือนะคะจะไม่เยิ้มจะไม่อะไรนะคะช็อกแลตเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีความกรอบเหมือนเวลาเราซื้อช็อกแลตมานะคะที่จะไม่ได้ละลายเลยคิดสภาพนะคะเหมือนเอ็มแอนนช็อกแลตนะคะละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนะคะก็สเต็ปเดียวกันเลยนะคะแบบเดียวกัน and now your strawberry covered chocolate is completely d r n e n It's super cute, super fancy. You can put this in a basket. You can put it in the plate. You can give it to your friends, your family, your teacher, anybody you love. And wrap it with some ribbons. So. to me it's super cute and you will save tons of money like you said I said um, like I said doing um, Valentine's Day it's super crazy it's about two dollars or a dollar f i apiece is so expensive อย่างที่เห็นนะคะสวยแล้วก็ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะในอเมริกานะคะช่วงวันว,นวนาเลนไทน์เนี่ยขายลูกละประมาณหนึ่งเหรียญห้าสิบนะคะ,ถ,ะ,คะถึงสองเหรียญเดยด้วยซ้ำนะคะ60สบาทนะคะถือว่าเป็นอะไรที่แพงมากทำได้ด้วยที่ยตัวเองที่บ้านนะคะแล้วก็ ช่วยๆกันกับเพื่อนๆน้องๆอะไรก็ได้นะคะตกแต่งให้สวยงามกว่าที่เินทำด้วยได้ซ้ำนะคะแล้วก็โชว์รูปกันบ้างนะคะใน Facebook ของเลนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะทุกการติดตามเลย so thanks so much for tuning in and I hope you guys like this video please like subscribe and stay tuned for the new video every week and you can follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus and also thanks so much for tuning in guys and happy Valentin Day หวังว่าเพื่อนๆคะคงจะชอบวิดีโอนี้ช่วนกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็เจอกันได้ใน f a c e b o o k i n s t a g r a มท w i t t e r g o o g l e Plus นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าๆของเรนนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามค่ะแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆน,น,นะคะคงจะมีวันความสุขนะคะในวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายแฮปปี้วาเล n ไทน์สเ y ย์ไก